ปีดผาดกับรายการ Speed Pass นะครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของอะไหล่กับเจ้า Mitsubishi Strada นะครับในรหัสเครื่อง CG56 ใช่จริงๆแล้วมีทั้ง2รุ่นน่ะทั้ง2005และ2008เหลือ L200 Aero Body ครับก็ยังมีวางก็ยังมีวิ่งอยู่ในเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นรหัส CG56 ครับก็ต้องดูเทปนี้ไว้ครับครับมีอะไรอะไหล่อะไรบ้างคุณครับถ้าสมมุติว่าบางคนเค้าโทรมาแจ้ง CG56 เนี่ยต้องบอกบอดี้รถด้วยบางทีเราจะจัดเป็นไซคลไปมันจะมีเครื่องมีแต่จริงๆมันไม่เหมือนกันเนี่ยบ่าวามันจะลึกแต่ไซโครนบ่าวามันจะตื้นจริงๆมันมีตัวเทอร์โบกับไม่เทอร์โบด้วยถูกมันก็ไม่เหมือนกันอีกมันก็จะมีรูน้ำมันกับไม่มีรูน้ำมันที่เอาเทอร์โบมาเลี้ยงแต่คือคราวนี้ตัวนี้มันก็รหัสสตาร์ด้าครับสตาร์ด้ามันก็จะมี2005กับ2008นะใช่มี2บอกแต่ถ้า2008เป็น CM40 ครับสตาร์ด้า2005เป็น CD56 ใช่ไปซ้ำกับตัวไซโครนครับแต่ถ้าเป็นมันเป็นไอ้มิตซูไททันละนนเป็น CD56U ละอันนั้นใหม่ละเครื่องบล็อกใหม่มันยังใช้ CD56 แต่มีตัว U เพิ่มมาเป็นไททัน2005ของเมื่อเร็วที่วางอยู่นี่วันนี้มีอะไรบ้างเอาเลยที่บอสจับไปนั่นเลยก็สวมท้ายเกียร์เป็นยอยสวมท้ายเกียร์ก็จะมีขาอ็อกมีสวมท้ายเกียร์นะคือไม่จำเป็นต้องไปซื้อทั้งเส้นสมัยก่อนขายทั้งเส้น2,000กว่าบาทใช่ไหมซื้อแค่ขาอ็อกพวกนี้ตัวไม่กี่ร้อยบาทดิกนกครับใช่ไหมขอม้าขอม้าติกนกบนล่างบนล่างมอลมเบรกมอลมเบรกตัวจับดิสครับตัวเซฟตี้เบรกหลังช่วยเบรกหลังนะแล้วก็ตัวปั๊มฟรีสตาร์ทได้ชาร์จได้ชาร์จพร้อมแอร์พร้อมแอร์แล้วก็มาตัวหลักๆตัวนี้คือฝาสูบฝาสูบนั่นเองฝาสูบนี่คือฝาเปล่าฝาเปล่าฝาครบชุดครบชุดมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีประกับราวลิ้นมีราวลิ้นเนี่ยอันนี้กระเดื่องครบชุดดีกว่ามองง่ายๆมันจะเอากระเดื่องทั้งแกนพวกนี้ไปร้อยทั้งชุดอย่างนี้แต่จริงๆที่วางให้ดูคือซื้อแยกก็ได้ก็แยกชิ้นก็ได้ใช่แต่ถ้าหักส่วนใหญ่ที่เจอกันกระเดื่องว้าวหักถ้าหักก็ซื้อเปลี่ยนกระจายเลยนะก็คือซื้อยกชุดไปนะมันจะถูกกว่าครับซื้อเป็นตัวก็ยังไม่แพงก็ตัวร้อยกว่าบาทซื้อแยกซื้อแยกก็ได้ทั้งชิ้นก็มีใช่การสูบคันชักปัดน้ำฝนมอเตอร์ปัดน้ำฝนนะอ้อยอันนี้อ่ะตัวนี้บางคนก็นึกว่าอินเตอร์ไม่ใช่อินเตอร์เป็นออยล์คูลเลอร์นะออยล์คูลเลอร์ระบายความร้อนซูชิจะมีออยล์อยู่ออยล์อยู่หน้ารถอยู่หน้ามอน้ำอีกทีมอน้ำอีกทีนะแล้วก็ไปทางนู้นก็จะเป็นตัวปัดพาวเวอร์มูเลน่าแล้วก็พวกระบบเฟืองเกียร์ทั้งหลายชุดเกียร์เกียร์ทั้งลูกแล้วก็มีแต่จริงๆคือถ้าลูกค้าเขาเสียก็มาซื้อแยกไปแยกชิ้นแยกชิ้นก็ได้แล้วก็มีเสียชิ้นไหนซื้อชิ้นนั้นเสียชิ้นไหนซื้อชิ้นนั้นปั๊มเบรกก็มีมอลงเบรกแม่ปั๊มเบรกคือมันมีหมดแต่เราเอามาวางไม่หมดจริงๆอะไรมันเยอะกว่านี้เอาว่ารวมอะไรมิตซูสตาร์ด้าสวิตช์ยกเลี้ยวอะไรพวกนี้เรามีหมดมีครบสามารถแบบนี้อัตราบีก็ได้ได้ตัวเราทำอาจจะมีได้หมดครับนะเขาเรียกว่าครบกันเลยนะครับฝาส่งฝาสูบฝาโกงฝาแล้วจับไปยกฝาฝาเปล่ามีฝาพร้อมอะไหล่ก็มีพร้อมวาล์วพร้อมแคมเคิร์มมีครบหมดที่พี่บอสจับนั่นคือตัวช่วยเบรกหลังใช่ไหมมันก็เหมือนเทปก่อนที่เราเคยคุยเมซี่อ่ะตัวนี้จริงๆมันใช้ตั้งแต่เลยนะตัวเดียวกันเลยนะจะบอกให้ฟังนะบางคนอย่าไปเสียเงินฟรีนะบิ๊กเอ็ม BDI TD27ยันไซโครนแล้วก็มาสตาร์ด้า2005 2008ตัวช่วยเบรกหลังตัวเดียวกันใช้ตัวเดียวกันเลยใช้ตัวเดียวกันเอามาใช้กันได้เลยใช้กันได้น็อตร้อยตัวดีรูเดียวกันยึดน็อตที่เดียวกันเลยเปี๊ยะเลยฮะโรงงานเดียวกันโรงงานเดียวกันเองก็คือตัวกระจายแรงเบรกเวลาบรรทุกครับตอนจริงๆแล้วคือล้อไม่ล็อกเวลาบรรทุกหนักสมัยก่อนคนเบิกห้างตัวช่วยเบรกไมตี้กับไทเกอร์
ของเหมือนกันแต่ถ้าคุณไปเบิกเป็นเบอร์ไมตี้จะ 4,000 กว่าบาทแต่ถ้าคุณไปเบิกไทเกอร์มันจะเหลือ 1,000 กว่าบาทมันมีค่าโฆษณาเขาต้องบอกว่าโตโยต้าโปรโมทมาเป็นเรื่องตัวช่วยเครื่องกระจายแรงเบรกหลังยี่ห้ออื่นเขาไม่ได้โปรโมทครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คุณไปเบิกเป็นนิสสันมันก็จะแพงก็อีกราคาตามพาร์ทนัมเบอร์เขาไปเบิกนิสสันมันก็จะถูกแต่ของ CL ราคาเดียวกันแล้วมันเหมือนกันเลยเหมือนกันลองแล้วพิสูจน์แล้วนะครับรถกระบะพิกัดเดียวกันใช้กันได้แน่นอนน้อยร้อยน็อตรูเดียวกันนี่ก็แสดงว่าจบแล้วมาจากโรงงานก็มาครบแล้วได้สตาร์ทไอชาร์จคอมแอร์ครับครบเลยของใหม่เลยไม่ต้องไปซื้อของบิ้วใส่ได้คอมงคอมแอร์ยกลูกไปเลยไอชาร์จนี่เราทำมาตั้งร้อยกว่าแอมป์ครับเดิมมัน560แอมป์เป็นแอมป์ร้อยกว่าครับเป็นแอมป์สูงด้วยราคาเราคิดเท่าเดิมรถเครื่องเสียงอยากได้ได้ชาร์จแอมป์ไม่เยอะไฟไม่พอจัดไปนะครับซื้อลูกใหม่ยกหลายรุ่นเลยนะคอมพิวเตอร์เราก็มีทำมา130แอมป์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามในเบรกหน้าดูว่าราคาที่เราว่ากันมิซูบิชิสตาร์ด้าเนี่ยราคาจับจองได้แค่ไหนไปชมในเบรกหน้าครับคืออะไรของสตาร์ด้า2500แล้วมันถูกมันแพงขนาดไหนครับฝาสูบเริ่มฝาสูบก่อนแล้วเอาตัวแพงสุดอันนี้ฝาเปล่านี่ก็ 5,000 บาทไม่ได้แพงอะไรเลยฝาครบนี่ก็ 8,500 ของครบก็ 8,000 กว่าครบชุดเนี่ยเพิ่ม 3,000 กว่าบาทเลยนะครับบางคนก็อยากประหยัดอ่ะเขาไม่เสียก็ซื้อเดี๋ยวก็ซื้อแค่ฝาเปล่าไป100ก็แค่เดือนว่ากระดึงวาทั้งชุดเนี่ย 1,000 กว่าบาทพาราลินก็พันเดียวซื้อยกเส้นอย่างเงี้ยนะครับยกเส้นมาพร้อมอย่างนี้เลยนะก็เดี๋ยววางมาแค่อย่างนี้เลยยกวางได้เลยครับพาราลินก็แคมก็แท่งนึงก็พันกว่าบาทประกับ5ตัวชุดนี่ก็700โอ้แกน100นี่ก็ประมาณ400ก็เดือนเป็นตัวก็ตัว100กว่าบาทตัว100กว่าบาทก็เดือนว้าวหักซื้อเป็นตัวแยกได้เลยซื้อเป็นตัวไม่ต้องไปโดนช่างฟันบางคนก็เดือนว้าวหักเสร็จไปโดนช่างที่คลงทะแรงเสร็จ 2-3,000 ยกชุดก็จริงๆแต่ตัวเข้าใจช่างเพราะว่าครับมันต้องเปิดฝาแต่จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรฝาว้าวไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ซื้อลูก100กว่าบาทเองครับมันมีตัวตั้งน็อตให้เรียบร้อยของตั้งเรียบร้อยบางร้านเขาจะไม่มีให้ของเรามีเยอะกว่าเขาอีกน็อตใหม่ให้เลยจบเลยให้คอมแอร์คอมแอร์ลูก 2,000 กว่าบาทไฟชาร์จประมาณ 2,000 กว่าบาท130แอมป์100กว่าแอมป์สปีดพาร์ท